การเปิดคลินิกเสริมความงามในอเมริกาเนี่ยยากขนาดไหนพี่แอบบอกได้ไหมว่ารายได้เลขกลมๆเท่าไหร่อะทำคลินิกเสริมความงามอยู่ในอเมริกานานแค่ไหนแล้วเพิ่งฉลอง10ปีไปเมื่อไม่นานมานี้เองอย่างพี่มิ้นกล้าพูดเพราะพี่มิ้นท้าเลยว่าของทุกอย่างของพี่มิ้นคือถูกต้องถูกกฎหมายเพิ่งผ่าน FDA ของอเมริการับรองมาเมืองไทยมีไหมไม่มีมันเป็นวัฒนธรรมใหม่เฮ้ยตาวาวเลยนะหัวใจสำคัญเลยที่ทำให้คลินิกเสริมความงามของเราประสบความสำเร็จแล้วก็มีลูกค้าต่อเนื่องยาวนานมาเป็น10ปีเนี่ยเพราะอะไรพี่มิ้นใช้หัวใจตื่นเต้นมากเช้ารถก็จะเยอะหน่อยนะสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะตอนนี้นะคะมอสอยู่บนถนนซันเซ็ตนะคะก็วันนี้จะไปแถวย่านเบเวอร์ลี่ฮิลส์จ้าวันนี้จะไปทำหน้าจ้าอายุมากขึ้นใช่ไหมมันก็ต้องมีแบบอย่างนี้มั่งย้อยๆเยอะๆนะโบท็อกฟิลเลอร์หรือพวกอะไรก็ช่างนะคะของที่มีคุณภาพอ่ะจะต้องเป็นของที่ผลิตในอเมริกาก็เราอยู่อเมริกาเขาเรียกว่าอะไรเราก็ต้องใช้ให้มันคุ้มหน่อยแต่ว่าตอนนี้โบท็อกมอสก็เพอร์เฟกต์หมดไหมล่ะมันไม่เหลืออะไรแล้วกล้องก็ใกล้จังเลยโอเควันนี้ก็เลยแบบอ่ะไปนิดนึงไปยกหน้าให้มันขึ้นหน่อยเดี๋ยวรอดูนะว่ามอสจะไปที่ไหนไปทำอะไรนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแถวนี้มองไปเห็นไหมจะมีพวกบ้านคนที่เขาอยู่บนเขานะคะก็ไกลเข้าเบเวอร์ลี่ฮิลส์แล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบบ้านมหาเศรษฐีอยู่นะแถวนี้แล้วก็ร้านค้าแถวนี้ก็เยอะนะเหมือนเป็นย่านธุรกิจนะคะให้คนรวยเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันเนาะเนี่ยจะเป็นร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยองศาเป็นไงล่ะแดดใครคิดจะมาอยู่หรือว่ามาเที่ยวลอสแอนเจลิสนี่สิ่งที่ต้องเจอนะคะก็คือแดดแรงมากนี่แหละตัวปัญหาที่ทำให้หน้าเราไปเร็วนะกันแดด ก็เอาไม่อยู่นะจริงโอเคถึงแล้วค่ะพอดีว่ามอสขับมาแล้วก็ได้ที่จอดรถพอดีนะคะจริงๆร้านเขามีที่จอดรถข้างหลังด้วยนะย่านแถวนี้เราก็เจอแบบรถหรูๆเยอะนะเนี่ยอยากมีสักคำมากเลยเนี่ยนี่ค่ะร้าน MD Medical Spa นะคะที่มาร้านนี้เพราะว่าร้านนี้มีเซอร์ไพรส์ค่ะสวัสดีค่ะนี่ทุกคนพูดสวัสดีค่ะเป็นคนไทยใช่ไหมคะเป็นคนไทยอ่าสาเหตุที่มอสมาร้านนี้นะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะมีเจ้าหน้าที่คนไทยพี่อะไรคะพี่นิกกี้ค่ะพี่นิกกี้อันนี้ดูแลส่วนไหนคะพี่นิกกี้ตอนนี้อยู่ดาฟอนแกสของ MD Medical Spa วันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มาปรึกษาน่าจะฉีดโบท็อกนะคะแล้วก็น้องสาวทำฉีดโบท็อกแล้วก็ฟิลเลอร์ด้วยอ๋อแล้วปกติเคยฉีดโบท็อกที่ไหนครั้งแรกครั้งแรกเลยฟิลเลอร์เข้าใจไหมแบบเหมือนแบบสารละลายก็ไปในร่างกายเราอย่างเงี้ยแต่ว่าค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าที่นี่น่าจะใช้ของดีอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนไทยด้วยก็คือแบบเราคุยอะไรกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงจะ 3-5 แล้วไงอ๋อเราหัวอกเดียวกันค่ะเพราะเราวัยเดียวกันแล้วมั่นใจเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าสาขาแรกเนี่ยเขาเปิดมา10กว่าปีแล้วก็แบบเฮ้ยเขาโปรเฟชชั่นอลดีกว่าอะไรเงี้ยเหงื่อออกเชียวเนี้ยตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องแนะนำให้รู้จักกับเจ้าของคลินิกเสริมความงามนะคะสวัสดีค่ะพี่มิ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นยังไม่ว่างค่ะพอดีถือมือ
อ๋อเดี๋ยวต้องเอาให้จบก่อนเอาให้จบโปรเซสก่อนไม่ได้มาพี่พูดเล่นก็คือตอนนี้นะคะที่มอสมาอยู่เนี่ยก็จะเป็นคลินิกเสริมความงามที่เจ้าของเป็นคนไทยเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับพี่มิ้นนะคะว่ายังไงถึงมาเปิดคลินิกเสริมความงามที่อเมริกาเพราะปกตินะตัวมอสอันนี้พูดถึงตัวมอสก่อนนะจะแบบส่วนใหญ่จะไปคลินิกฝรั่งคลินิกเกาหลีแล้วก็เนี่ยค่ะได้รู้จักพี่มิ้นแล้วพี่มิ้นก็เอ้ยพี่เปิดพี่มีคลินิกความงามของคนไทยทำไมมอสไม่รู้จักมอสก็เลยต้องมาเจเมื่อกี้เขาถ่ายรูปแล้วอันนี้ครั้งแรกใช่แล้วหน้ายังใสๆอยู่เลยวันนี้มาทำอะไรก็ทำลิปฟิลเลอร์นิดนึงแล้วก็ทำหน้าเดี่ยวก็แอบกลัวอยู่เพราะว่าบางทีก็มีเอฟเฟกต์อย่างเงี้ยก็กลัวอยู่แต่ว่าที่นี่ก็ไว้ใจได้ขอบคุณมากนะคะนี่น้องเขาบอกว่าเป็นเคยดูช่องมอสลาด้วยนะคะขอบคุณมากเลยโอ้โหเมื่อกี้ก็ดึงตัวมานะไม่งั้นไม่ยอมนะไปจับมือลูกค้าอยู่อย่างนั้นจริงๆเหรอพี่ต้องไปจับต้องอะไรอย่างนี้ตลอดเลยจริงเพราะว่าบางคนเขาก็แบบตื่นตัวตื่นเต้นกลัวอะไรอย่างเงี้ยหมอทำอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปกอดพี่ทำคลินิกเสริมความงามอยู่ในอเมริกานานแค่ไหนแล้วคะพี่มิ้นโอ้ก็10ปีนะสาขาที่สาขาแรกอ่ะที่ฮันนิงตันบีชเนี่ยประมาณเพิ่งฉลอง10ปีไปเมื่อไม่นานมานี้เองอ๋อมีร้านที่ฮันทิงตันบีชนั้น10ปีแล้วแล้วอันนี้เพิ่งเปิดได้นานอันนี้เพิ่งเปิดอันนี้ก็คือเข้าเดือนที่7เข้าเดือนที่7ที่เบเวอร์ลี่ฮิลส์ใช่ที่เบเวอร์ลี่ฮิลส์ยังไงถึงตัดสินใจมาเปิดสาขา2ตัวเพราะว่าคนไทยเรียกร้องมากแล้วเขาขับรถไปไม่ไหวพี่ก็เลยไม่ได้ถึงขั้นไปเปิดเต็มที่กับการโปรโมทตัวเองให้กับลูกค้าคนไทยแต่มีความรู้สึกผิดมากเพราะทุกคนบอกว่าทำไมบอกช้าจังใช่เพราะสาขาแรก10ปีนี่คือแบบมอสเพิ่งรู้อะพอมารู้ว่าเฮ้ยมันมีคลินิกคนไทยแบบเซอร์ไพรส์มากพี่มิ้นเรียกได้ว่าเป็นคนไทยหนึ่งเดียวในอเมริกาได้ปะพี่ยังไม่ verify แต่ว่าที่ได้ยินมาเลยน่าจะใช่มาอยู่อเมริกานานหรือยัง2001หลังจากWorld Trade 21ปีใช่ประมาณนั้นตอนนั้นทำอะไรอยู่ที่เมืองไทยเมืองไทยอะพี่เป็นคอร์รีพอร์เตอร์ก็คืออยู่ในห้องผู้พิพากษาพิจารณาคดีก็คือฟังผู้พิพากษาฟังทนายแล้วก็พี่ก็จดเรคคอร์ดโดยการพิมพ์ทำอยู่ที่นั่นก็ประมาณ3ปีแล้วมาอยู่ที่นี่ปุ๊บมาเปิดคลินิกเลยไหมหรือว่ายังไงไม่จับพัดจับผูนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ก็ลงเอยทำงานกับคุณหมอผ่าตัดให้กับผู้ป่วยคนไข้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งพี่มิ้นพึ่งจะได้ออกรายการของสหรัฐอเมริกาไปรายการอะไรยังไง Destination LA อุ๊ยยังไงเข้ามาสัมภาษณ์เขามาสัมภาษณ์ที่เป็น Inspire ที่เป็นผู้หญิงที่เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นมันมีช่วงแบบ Hate Crime ก็เลยมาเข้ามาสัมภาษณ์อันนั้นเป็นรายการของอเมริกันเลยที่แบบว่าWe announce out loud เลยว่าเจ้าของธุรกิจเป็นคนเอเชียมาจากเมืองไทยมี2สาขาแล้วก็สตาร์ทมาจากการทำงานกับ cancer patient not just only being a female owner also being Asian พี่ยังมีลูกค้ามะเร็งอยู่แต่ว่าอันนั้นพี่เป็นโดเนททำให้ก็คือพี่ทำให้ฟรีแยกออกจากมาจากคุณหมอก็เปิดห้องเล็กๆคือส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาโดนรถชนอยู่ไป8เดือนก็ต้องไม่ปิดก็ปิดไม่ได้เพราะว่าสัญญาลีสมันยังอยู่อันนี้คือพูดนี่คือไอ้ฮันตินตันสิพอหลังจากเกิดอุบัติเหตุปุ๊บพี่ก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเจ็บเราใครจะทำเงินให้เราค่าเช่าก็ยังต้องจ่ายก็เลยไปเจอเป็นลูกค้าที่เขาเป็นพยาบาลเขาก็เลยบอกว่ามิ้นเรามาจับมือแล้วมาทำกันไหมอะไรเงี้ยอยู่พักหนึ่งแล้วตอนนี้นางก็ไปเปิดคลินิกของนางเองเหมือนกันก็คือต่างเวต่างไปแล้วก็นางก็สักเซสเราก็สักเซสค่ะตรงนี้จะเป็นจุดรับรองลูกค้าอะไรอย่างนี้อย่างที่มอสเห็นเนาะมันจะไม่เหมือนกับเป็นแบบคลินิกพี่อยากให้มันเป็นฟิลเหมือนห้องรับแขกมอสมาบ้านพี่ที่เบเวอร์ลี่ฮิลส์อะไรเงี้ยพี่ย่านเนี้ยอะไรก็แพง yeah. ค่าเช่านี่แพงน่าดูนะซื้อรถเลสรอยได้จริงเหรอจริงเดือนละหมื่นว้า300,000โอ้ทุกคนเฉพาะค่าเช่า300,000ขอร้องนะคะอย่าต่อราคานะคะ
ต้องขอบคุณพี่มิ้นมากที่อุตส่าห์มาแบบมาเปิดใกล้ๆแถวนี้นะแล้วข้างในมีค่ะก็เป็นห้องทรีทเมนต์วันนี้พอดีเราก็จะมีวันนี้ก็จะเป็นการถ่ายโฆษณาด้วยของตัว MD Medical Spa ทุกๆเดือนเราจะมีโฆษณาค่ะพี่ก็จะมีการถ่ายก็ช่วงนี้เราก็เร่งโปรโมทให้คนได้รู้จักเยอะๆนะจริงๆอยากมอสก็อยากจะช่วยพี่มิ้นแบบโปรโมทเพราะอยากให้คนไทยได้เจอแบบสิ่งที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยพี่กำลังจะขายเครื่องเป็นยี่ห้อของพี่เองก็คือเป็นตัวเลเซอร์เป็น IPL ก็คือเป็นยี่ห้อของพี่อ๋อจะทำขายที่เป็นเวย์อีกเวย์นึงที่จะเป็นขายสำหรับคนที่เป็นเจ้าของคลินิกจะวางขายเมื่อไหร่พี่ตอนนี้เหรอตอนนี้เดี๋ยวพี่กำลังจะทำตัวโฆษณาของเขาละแล้วก็สร้างเว็บไซต์ลงตัวละลงตัวละตอนนี้ก็ใช้ดีมากพี่ลองกับตัวเองไปแล้วค่ะเอาแล้ว IPL มันละเอียดขนาดนี้เลยเหรอพี่เพราะว่ามันต้องซัพเรทว่าสีผิวอะไรถึงจะใช้ได้เพราะว่าอเมริกาคนแบบหลากหลายเชื้อชาติใช่ความสวยอ่ะไม่จำเป็นต้องสวยต้องไปเดิน Miss Universe ต้องขึ้นไปสวยงามแบบนั้นความสวยมันขึ้นอยู่ว่าคุณพอใจอยู่ที่ไหนคือความพอใจของคุณเองนั่นก็เลยเป็นการจุดประกายให้พี่มิ้นเข้ามาในเวอร์นี้ดีฟขึ้นก็เลยมาผันตัวเป็นเนี้ยเลยค่ะตั้งใจจะเปิดทั้งหมดกี่สาขานะพี่มิ้นเคยเล่าให้มอสฟังพี่มิ้นบอกว่าพี่ก็จะกะว่าไปสัก50สเตท50สเตทคืออเมริกามี50รัฐนะคะพี่มิ้นบอกจะเอาทุกรัฐเลยเป็นห้องทรีทเมนต์แรกนะน้องๆนะคะกระบวกยกหน้ากระชับหน้าสำหรับคนที่ไม่อยากโดนฉีดเป็นตัวพลักเซอร์อันนี้เป็น energy จากพลังงานไฟฟ้าที่เข้าไปรักษาพวกสิวอักเสบแล้วก็ยกกระชับเหมือนกันนี่ก็สำหรับปั่นเลือดค่ะ Vampire Facial ก็เป็นห้องทรีทเมนต์เหมือนกันอีกห้องหนึ่งสำหรับ overflow ที่แบบว่าลูกค้าห้องนู้นแล้วก็มาห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งเนี่ยมีลูกค้าประมาณกี่คนได้พี่มิ้นถ้าแบบบีซี่สุดๆพี่เคยทำทั้งหมด5ห้องในวันเดียว1ชั่วโมงมา5คนเลย1ชั่วโมง5คนนี่เยอะมากนะพี่มิ้นร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงแล้ววันไหนร้านพี่เปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์จันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึง6โมงเย็นวันเสาร์เปิด10โมงเช้าถึงบ่าย2วันอาทิตย์พี่ปิดพี่มิ้นเคยนับไหม2สาขาทั้งเดือนเนี่ยมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการกี่คนไม่เคยว่ะแต่เยอะมากแอบบอกได้ไหมว่ารายได้เลขกลมๆเท่าไหร่อะหลัก6 แสน แสนเหรียญ แสนอ่ะคูณ35โอ๊ยตอนนี้ค่าเงินขึ้นนะ 37 ใครมันจะมาหาพี่บอกฮะเฮ้ยจ่ายภาษีค่ะสุดๆเลยนะเดือนละแสนเหรียญ yes! ต้องการหุ้นส่วนไหมคะขอเป็นพาร์ทเนอร์ได้ไหมขอ 250,000 ก่อนเลยจริงป่ะเนี่ยจริงเอ้าได้หรอได้พี่มิ้นไม่สามารถที่จะไป50สเตทด้วยตัวพี่มิ้นเองได้แต่พี่มิ้นสามารถที่จะเป็นโคพาร์ทเนอร์กับทุกคนได้คุยพิจารณากันแต่ก็ต้องขออนุญาตให้เป็นคนอเมริกันหรือว่าถือใบเขียวที่เป็นบุคคลที่สามารถตรวจสอบได้เนาะอันนี้เป็นห้องนวดหน้าอ๋อนวดหน้าทำทรีทเมนต์นะคะแบบว่าสบายสบายนอนหลับแต่ของทุกอย่างมันจะใช้เป็นของมาร์โคหมดเลยหน้ามันเนี่ยเราอยากให้มันสตาร์ทไว้แต่ปรากฏว่าปัญหาตอนเนี้ยพออยู่มากขึ้นทุกอย่างมันคอจริงๆทุกคนเห็นมั้ยเนี่ยอาทมอดก้มทุกคนจะเห็นแล้วว่าใช่จะลงอย่างเงี้ยพี่มิ้นแนะนำยังไงคะสำหรับคนที่วัยกลางคนมอดมีปัญหาละเนี่ยซิงค์ละตรงเนี้ยจะเหมือนแบบว่าล่องตรงเนี้ยมาละใต้ตาอ่าฮะเนี่ยตรงเนี้ยจะเริ่มหายไปละค่ะเนี่ยเป็นร่องลงมาอย่างนี้เลยถ้ามอสปล่อยต่อไปเรื่อยๆมันก็จะแบบดีฟลงไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ทำไมถึงตรงนี้มีร่องหมากเพราะว่าทุกอย่างมันคล้อยลงมาตรงนี้แล้วมันก็ต้องการถูขึ้นไปละแนะนำอะไรดีพี่อยากแนะนำให้ทำตัวสกอปทราสกอปทราไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินมันทำไมเป็นนวัตกรรมใหม่มันเป็นวัฒนกรรมใหม่เฮ้ยที่เหมือนกับเป็นการร้อยไหมนึกออกป่ะแต่ว่าไม่ต้องเสียบไหมเข้าไปเป็นการฉีดเข้าไปแทนเหมือนโบท็อกอุ้ยมันก็ไม่เจ็บน้อยกว่าสิเจ็บน้อยกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปแบบว่าหน้านอนทับไม่ได้อะไรไม่ได้คือแบบว่าคือทำอะไรได้หมดต้องทำสองทรีทเมนต์ก็คือทรีทเมนต์วันนี้อีกทีนึงเนี่ยอีก6อาทิตย์เนี่ยนานไหมคะ2ปีครึ่งเฮ้ยตาวาวเลยนะเฮ้ยถ้าใครแบบหน้าหย่อนคอยนี่มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะใช่ค่ะมันเป็นมิราเคิลเนาะก็คือต้องชื่อจริงนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีการอัพรูฟก็คืออัพรูฟว่าคุณจะทำทรีทเมนต์นี้อะไรเงี้ยแล้วก็จะไม่มีอันตรายอะไรที่จะทำ
นะคะ No All right, bye. Have a good day. ทีคุณหมอเขาจะถามมอสนะคะว่ามีแพ้อะไรยังไงอะไรบ้างแล้วที่เราจะมารับการรักษาเนี่ยมีอะไรนะคะเพื่อจะได้เรื่องของความปลอดภัยอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะวันนี้คือวุ่นวายนิดนึงค่ะข้างนอกลูกค้าเต็มทุกห้องก็วันนี้พี่มิ้นนะคะทำให้พี่มิ้นนะคะสุดยอดพี่มิ้นจะเต็มมากพี่มิ้นก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแต่ว่าไม่ได้ลุกนี้ทุกวันมาจากฮาวายเลยเหรอใช่น้องคนมาจากฮาวายแล้วคนไทยตามมาทุกที่เลยนะพี่ค่ะจ้าเย็นนิดเย็นเย็นนิดการเปิดคลินิกเสริมความงามในอเมริกาเนี่ยยากขนาดไหนพี่คือร้านอาหารไทยที่นี่ก็โคตรยากแล้วแล้วยิ่งมาเกี่ยวกับความสวยความงามต้องมีหมอเข้ามาอย่างเงี้ยยากมากคือหนึ่งประวัติต้องไม่ด่างพ้อยไม่กาวเช็คเลยห้ามแปลกคุกห้ามติดคุกห้ามติดยาห้ามมีคดีไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมีตังค์ฉันก็จะเปิดอะไรเงี้ยแล้วพอเปิดปุ๊บเขาก็มีเจ้าหน้าที่แบบมาดูมาลงมาดูว่าอะไรถูกต้องอะไรเงี้ยเหมือนร้านอาหารไม่เหมือนไม่เหมือนค่อนข้างจะแตกต่างยังไงเพราะว่าของเราแค่เซตอัพเราก็ยังมี FDA อยู่ดีนึกออกป่ะ FDA เขาก็ต้องเข้ามาตรวจสอบแต่เขาจะตรวจสอบอย.เขาจะตรวจสอบลายเส้นตรวจสอบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยลายเส้นของพยาบาล activate ไหมลายเส้นของคุณหมอเป็นอะไรอะไรเงี้ยลายเส้นของพี่คืออะไรทำได้แค่ไหนอะไรยังไงจะเป็นคุณหมอรักษาทั่วไปอะไรเงี้ยจะมาเปิดตรงนี้ไม่ได้ต้องเป็นเฉพาะทางเป็นไงขั้นตอนในการเปิดค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ความอุ่นใจสบายใจได้คุยกับหมอก่อนนะหมอแนะนำอยากให้มาที่คลินิกมากกว่าจะไปตามแบบถ้าเป็นภาษาง่ายๆคือพวกหมอกระเป๋าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นถ้าเราเป็นอะไรอาจจะไม่ได้รับผิดชอบนะก็ไม่ใช่อย่างนั้นด้วยนะมีบางคลินิกที่เป็นคลินิกเปิดตัวแบบนี้เลยนะแล้วข้างในยัดไส้อย่างเงี้ยหรอใช่จริงใช่เราจะมีวิธีดูหรืออะไรยังไงอะพี่มิ้นคือสามารถที่จะตรวจสอบเพราะอย่างเงี้ยมันจะเป็นรีจิสเตอร์กับซิตี้ใช่ไหมเราก็สามารถสอบถามได้เลยว่าพยาบาลของคุณเป็นอะไรเป็นใครที่ไหนยังไงคือสามารถที่จะเช็คสเตทบอร์ดได้อ๋อคนทั่วไปก็สามารถเอาชื่อพยาบาลอะไรเงี้ยไปเช็คกับซิตี้ได้ใช่เพราะมันเป็น public information แล้วเขาพวกนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรได้เลยก็คือต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากใต้ดินก็คือผลิตภัณฑ์จากตลาดมืดที่เป็นของปลอมใน YouTube Channel ของพี่อ่ะมันจะมีที่แบบพี่ทดลองผลิตภัณฑ์ของปลอมกับผลิตภัณฑ์ของจริงหมอแตะไว้นะจะได้เป็นความรู้ด้วยสำหรับคนที่คิดอยากจะฉีดแล้วเดี๋ยวไปอันนั้นจะมีทุกอย่างที่แบบว่าให้ความรู้ทุกอย่างหมดเลยก็ระวังนิดนึงค่ะก็คืออะไรที่อย่างพี่มิ้นอย่างพี่มิ้นกล้าพูดเพราะพี่มิ้นท้าเลยว่าของทุกอย่างของพี่มิ้นคือถูกต้องถูกกฎหมายแล้วก็เป็นของดีสคัปทราสคัปทราอ่ะฮะแล้วอันนี้เพิ่งเห็นบอกว่าเพิ่งผ่าน FDA ใช่ใช่เพิ่งผ่าน FDA ของอเมริการับรองมาอ่ะฮะก็คือนานหรือยังคะเพิ่งจะได้ยังไม่ถึงปีเลยโอ้เมืองไทยมีไหมไม่มีเฮ้ยมันจะเป็นพาวเดอร์เห็นไหมมันจะเป็นแป้งมันจะเป็นแป้งเหมือนกับพวกโบท็อกอ่ะมันจะเป็นแป้งมันก็ต้องมา mixing กับตัวน้ำที่เป็น stirring water ก็คือเป็นน้ำกรดนี่แหละแต่ว่ามันเป็นน้ำกรดสำหรับฉีดเข้าไปในใบหน้าเพื่อจะ activate ตัวนี้แล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะผสมยาชาเข้าไปด้วยเพื่อความ comfortable ข้างในนั่นคือสิ่งที่เราจะทำกันโอ้โหต่อไปนี้เราจะไม่ต้องไปร้อยใหม่แล้วนะคะให้เจ็บใช่อันนี้เลยเพราะว่าพอทำอันนี้ปุ๊บคุณสามารถจะทำอะไรก็ได้จะนอนคว่ำหน้าจะนอนหงายหน้าจะนอนตะแคงข้างเพราะว่าคีย์ของเขาคือ555คืออะไรคือ5วันนวด5นาทีเป็นเวลา5ครั้งตื่นเต้นมากเจ้าหน้าที่นะคะที่เขาจะฉีดให้หมอแต่ตอนนี้หน้าชาอยู่นะFight. I'm in love with the city life.
สร็จแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้อย่างที่พี่มิ้นบอกนะเราจะต้องนวดหน้าแบบนี้นะคะ5นาทีเป็นเวลา5วันนะคะทุกคนตอนนี้คือทุกอย่างจะตึงมากเพราะว่าตอนฉีดเขาจะฉีดแบบยาชาเข้าไปด้วยนะตอนนี้หน้าก็จะชาๆหน่อย So this is an IPL treatment. It's an intense pulse light. กำจัดขนโดยเครื่อง IPL มันจะตัดกว่าที่มอสเคยทำที่มอสเคยทำเขาเรียกว่าอะไรยักษ์นะมันจะร้อนแต่เนี้ยจะเป็นเย็นๆที่เขาเรียกว่าไฮฟูนะคะอัลตราซาวด์ไทราปีนะคะก็คือเป็นการใช้พลังงานของคลื่นอัลตราซาวด์ที่เข้าไปจะมีความรู้สึกว่าเหมือนจะแบบเหมือนมดกัดอย่างเงี้ยนิดนึงจริงๆไฮฟูเนี่ยสามารถทำได้ทุกส่วนของร่างกายทุกส่วนตั้งแต่หัวจนเท้าเลยอยากจะกระชับยกกระชับตรงไหนตัวเนี้ยตัว RF เนี่ยก็ใช้ได้ทุกที่ทุกในร่างกายเหมือนกันนะคะก็คือฮาร์ปไซด์เนี่ยพี่ก็จะทำครึ่งชั่วโมงแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ทำครึ่งชั่วโมงโอ้ทำนานเหมือนกันนะนานอยู่นานอยู่สลายไขมันเลยนะตัวเนี้ยคือแบบไปทำให้เซลล์ไขมันเนี่ยของเราเนี่ยแตกตัวออกไปตอนนี้กำลังทำ RF นะคะเขาบอกว่าจะเป็นสลายไขมันฝั่งข้างซ้ายก่อนเขาบอกว่าครึ่งชั่วโมงปุ๊บจะเปรียบเทียบเลยเห็นผลแตกต่างเดี๋ยวรอดูนะนี่ผ่านไป30นาทีนะคะฝั่งนี้ฝั่งที่ทำแล้วอันนี้ยังไม่ได้ทำทุกคนช่วยดูหน่อยว่ามันเห็นความแตกต่างหรือเปล่านี่เนาะเห็นป่ะว่าตรงเนี้ยมันก็เริ่มสมูทแฟบลงแล้วข้างเนี้ยมันก็ยิ่งแบบบับเบิ้ลขึ้นมาอยู่เนาะซ้ำ6ครั้ง6ครั้งผลจะเป็นไงคะพี่ S ค่ะ LS เลยนะตอนนี้อะไร LO เลข8แล้วพอทำเนี่ยพอทำเสร็จพวกนี้ปุ๊บนะแล้วมันก็จะ define ที่จะให้เป็น six pack ได้ด้วยจริงเหรอไม่ต้องสัญญกรรมเลยนะเนี่ยมันสำหรับคนที่แบบไม่มีเวลาอย่างมอสอย่างเป็นถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นแล้วน้องมอสก็ไม่มีเวลาที่จะแบบมาเอ็กซ์ไซส์โดยเฉพาะจุดพวกเนี้ยมันก็จะช่วยต้องขอบคุณนวัตกรรมที่แบบมาช่วยให้สำหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาอะไรการออกกำลังกายก็ยังเป็นสิ่งสำคัญแต่เครื่องเนี้ยมันก็ช่วยให้เห็นผลเร็วขึ้นใช่ไหมใช่ไม่ใช่ว่าพี่มินบอกว่าไม่ให้เดี๋ยวมอสจะอัปเดตนะทางInstagram Story ทาง Facebook อะไรด้วยแล้วรอติดตามว่ามอสจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะคะไอ้ตรงนี้เป็นอะไรคะพี่มิ้นตรงนี้ก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์นะคะ อย่างที่เห็นอยู่เนี่ยพี่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น FDA approved ของอเมริกันทั้งหมดก็อันนี้เนาะเป็นตัวโบท็อกซ์นะคะที่เขาเกิดมา40กว่าปีละคนจะชอบถามว่าอันตรายมั้ยอ่ะพี่มิ้นถ้าอันตรายเขาก็คงไม่มาขายอยู่ประมาณนี้เนาะพี่มิ้นเคยบอกมอสว่าฉีดบ่อยมันไม่ดีหมายถึงถ้าฉีดใช่ฉีดบ่อยเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะค่อนข้างที่จะอ่อนแรงมากเกินไปละมันก็ต้องไฮโดสขึ้นนึกออกปะเราควรจะเบรกก็คือเบรกนี่คือไม่ใช่แบบว่าไม่ต้องฉีดเลยก็คือสลับยี่ห้อก็คือยี่ห้อนี้ที่พี่มิ้นบอกว่าติดสปอตที่ตัวเนี้ย3วันมันก็ขึ้นละใช้วันนี้ฉีดวันนี้พรุ่งนี้ก็ขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ได้เท่าๆกัน 3-6 เดือนก็คือทั้ง2อันเนี่ยเป็นของบริษัทของอเมริกาหมดนี่ห้องนี้เป็นห้อง eyelashes ค่ะเป็นห้องขนตาทำติดขนตาอะไรใช่ขนตาถาวรเป็นห้องต่อขนตาของน้องค่ะโอ้ยมีครบวงจรเลยเนี่ยพี่หมิ่นเราไม่รู้เนี่ยว่ามีต่อขนตาด้วยน้องเขาก็เป็นน้องคนไทยนะคะที่มาเช่าพี่อยู่ให้แบบทุกคนได้มีก็ดีนะพี่เพราะว่าเหมือนเป็นการสนับสนุนคนไทยด้วยเหรอใช่จริงอันนี้พี่แบบอันนี้พี่พูดตรงๆเลยนะพี่อยากให้คนไทยทำธุรกิจอะไรที่แตกต่างอะไรที่เหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเหนื่อยกับพี่เถอะน่าคุ้นๆนะครับเจอกันอีกแล้วผมมารอมาทำอะไรวันนี้มาฉีดอะไรมาฉีดหญ้าแม่กำลังแห้งเลยฮะแห้งเจือจางเลยฮะ just oak just the oak just the oak ขอบคุณมากครับเอาจริงๆวันนี้มาทำอะไรวันนี้ผมมาถ่ายครับ
มาถ่ายทุกเดือนเลยอ๋อมาถ่ายช่วยกันโปรโมทอย่างที่พี่มิ้นบอกอยากสนับสนุนคนไทยให้มาทำงานอย่างโอ้เขาก็แบบตอนนี้รับผลิตทำอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ป่ะใช่ตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์ก็รับทำงานวิดีโอไปชิมแล้วก็ทำวิดีโอเป็นคอมเมอร์เชียลอย่างนี้มิวสิกวิดีโอทำได้หมดแต่ว่าที่ทำให้พี่มิ้นน่ะมันเหมือนเราต้องมาช่วยกันอ่ะจริงๆมันเป็นสังคมไทยแล้วทำเป็น2เวอร์ชันเป็นทั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วก็เวอร์ชันภาษาไทยก็สนุกดีแล้วก็ท้าทายเก่งๆถ้าใครอยากสนใจงานก็ติดต่อได้นะโอเคครับผมเคไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะหัวใจสำคัญเลยที่ทำให้คลินิกเสริมความงามของเราประสบความสำเร็จแล้วก็มีลูกค้าต่อเนื่องยาวนานมาเป็น10ปีเนี่ยเพราะอะไรคือความแตกต่างของพี่มิ้นจาก Medical Spa อื่นๆน่ะพี่มิ้นใช้หัวใจคือไม่ใช่แต่เฉพาะลูกค้าจ่ายตังค์ให้พี่แต่พี่ให้ใจเขาคือพี่ไม่ไปหลอกเอาตังค์เขาอะตรงเนี้ยพี่เพิ่งมาเปิดใหม่พี่ยังไม่มีรีวิวพี่ก็เลยเชียร์อัพให้ลูกค้านิดนึงถ้ารีวิวเราเราก็ให้20เหรียญในเยลซายเยลกับ Google ให้เท่าไหร่20 20ออฟอันนี้เป็นตัว Early Point ก็คือเป็นของบริษัทโบท็อกถ้าฉีดโบท็อกเนี่ยทุกๆ3เดือนเนี่ยเขาก็จะให้20เหรียญถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปนี้ช่องมอสลาวันวันก็มีเขาเรียกว่าอะไรต้องพิเศษหน่อยฟิลเลอร์เนี่ยพี่มิ้นมีสเปเชียลสุดๆของช่องมอสลาเนี่ย2สริ้นนะ 2.4 cc ราคาแค่600ว้าวขอบคุณพี่มิ้นมากแล้วก็ใครที่เป็น FC นะรีบมาเลยนะอันนี้มีวันหมดอายุไหมพี่มิ้นตลอดอะค่ะถ้าเป็นจากมาจากน้องมอสแล้วเมนชั่นว่ามาจากน้องมอสอยากได้10พิเศษนะอาจจะต้องแบบเฮ้ยกดไลค์กด Subscribe แล้วถิ่นนี้เนาะใน Beverly Hills หรือว่าที่เป็นฮันนิงตันเนี่ยมันส่วนมากเนี่ย average ของ Botox เนี่ยมันจะอยู่ที่ยูนิตละ12ถึง18ก็แล้วแต่ว่าคลินิกเขาอยู่ที่ไหนใช่ไหมแต่ว่าลูกค้าคนไทยเนี่ยพี่มินให้ไปเลยยูนิตละ9เหรียญมีสเปเชียลอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็ติดตามพี่ที่ IG อยู่หน้าจออ่ะสแกนแล้วคนไทยที่อยู่ที่นี่สแกนแต่คนไทยที่อยู่เมืองไทยจะสแกนก็ได้นะถ้าเกิดว่ามาเที่ยว LA อยากจะมารับโบท็อกที่นี่ทิปหรืออาจจะติดเรื่องภาษาแต่ไม่ต้องกลัวที่นี่ไม่ต้องกลัวค่ะพี่มีซิสเต็มที่อยู่ที่นี่เป็นคนไทยแล้วเป้าหมายสูงสุดอะไรนะความอยากส่วนตัวอยากมีคนขับเครื่องบินแล้วแบบฉันจะนั่งจะนอนจะตีลังกาบางคนอาจจะบอกฝันสูงพี่เป็นคนชอบฝันสูงแล้วพี่ก็ชอบปีนหมอจะรอวันที่ไปนั่งเครื่องบินเจ็ตกับพี่มิ้นค่ะเอาแล้วโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่มิ้นมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ